พวกทุเรนนั้นจะฆ่าเหยื่อก่อนแล้วดูดสารอาหารแต่บางครั้งก็จะทำให้เหยื่อขยับไม่ได้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วรอให้เหยื่อตายไปเองอย่างช้าๆสำหรับซาร่าที่เธอไปอยู่ตรงต้นทุเรนเธอถูกสโนว์บัฟฟาโลพุ่งชนจนตกหน้าผาและทำให้เธอนั้นขาหักนอกจากนี้ต่างหูของซาร่าเป็นไอเทมเวทมนต์ที่ไม่เอาปลายขนนกแทงอีกฝ่ายจะทำให้อีกฝ่ายไล่ตามภาพหลอดไปชั่วขณะหนึ่ง